เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะไปลองเทสปืนใหม่นะปกติถ้ามีปืนใหม่มานี่คือผมก็จะไปเทสอยู่ละแต่ว่าเมื่อวานนี่คือไม่ค่อยว่างเลยก็เลยไม่ได้มาครับแต่ก็ดิสมาลองสักหน่อยมันมีของอะไรมาบ้างเนี่ยนี่แล้วเราก็มาลองในโซเชียลครับเพราะว่ามันก็หาของง่ายนะเราก็มาคราฟกันแล้วก็คราฟมาครับฟับได้มาละอันนี้มันก็เป็นปืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับดูดินี่เดี๋ยวมาลองยิงดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้หรือว่าไม่ได้เข้ามาเนี่ยคือดูคลิปนี้ได้ครับว่าปืนมันใช้งานยังไงมาลองยิงดูเฮ้ยซอมบี้หน่อยโอ้โหดูดิแล้วมันก็ยิงไกลอยู่นะแต่ว่าปืนนี้คือมันใส่สโคปไม่ได้ครับแล้วก็ยิงตัวได้นะเอาเรื่องว่ะนี่ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าครับนี่ไงแต่ก็แรงอยู่นะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้คือเลือดมันเยอะมากอ่ะเลือดนี่คือเป็นพันอ่ะผมว่ากว่ายิงตายนี่คือนานมากนะแต่ก็ลองดูแต่ก็ยิงมันอยู่นะปืนนี้เนี่ยเอาวะตอนนี้ก็คราฟกระสุนมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตะลุยกันเดี๋ยวไปหายิงคนกันนะไปลองปืนนี้เนี่ยครับมาเยอะๆเลยแล้วดูดิมันก็แบบยิงไกลจริงอ่ะนี่แต่มันก็สโคปไม่ได้นะสโคปไปมันก็ไม่มีกล้องมันอ่ะแล้วก็เห็นแค่ปืนแล้วก็ยิงแบบนี้ก็ได้ครับว้าเดี๋ยวมาลองหาคนแถวนี้เนี่ยหรือว่าจะมีหรือเปล่าเราจะลองเทสแล้วก็ยิงดูนะแต่ปืนมันก็แรงครับอันนี้คือเห็นคนวิ่งละข้างหน้าเราแต่ว่าที่ผมจะยิงกับบ้องก่อนครับให้เลือดมันน้อยเนี่ยดูครับยังยิงไม่โดนนะเดี๋ยวเปิดด้วยปืนนี้ก่อนเลยโอ้โหในเซิร์ฟนี้คือดาเมจโคตรน้อยอ่ะแล้วเลือดนี่คือเป็นพันอ่ะอย่างที่ผมว่าไม่ตายชัวร์เดี๋ยวเราก็ยิงให้มันล้มก่อนนะดูดิอย่างที่ผมว่าไม่ตายชัวร์ว่าเลือดเยอะเราอาจจะตายก่อนมาเดี๋ยวใช้บ้องเลยและดูเอเคดินี่ไงไปดีกว่าครับไปหาคนอื่นนะข้างหน้าเราครับเดี๋ยวมาลองยิงรถดูอันนี้มันก็เป็นรถประกอบนะใช่ไหมลองดูว่าจะแรงหรือเปล่าโอ้ยล้อหายแสดงว่าก็เอาเรื่องอยู่นะดูดิเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือพังไวมากนะเพราะว่าปืนนี้คือมันเหมาะกับการที่เราไปยิงรถอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ว่าไปยิงรถแล้วก็ยิงหุ่นยนต์อะไรงี้นี่อย่างนี้เดี๋ยวต้องลองละเดี๋ยวลองไปหาดูถ้าเจอรถแล้วก็เจอหุ่นยนต์เดี๋ยวเราก็เข้าไปยิงกันนะอันนี้ก็ขอมาลองเทสก่อนจะลองไปยิงบ้านดูครับมาลองยิงประตูไม้โอ้โหแล้วก็ประตูไม้นี่คือดาเมจน้อยมากอ่ะมันแทบไม่ลดเลยแล้ว10นะแล้วก็ใช้ปืนอื่นดีกว่าที่ยิงเนี่ยดูดิแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้นี่คือแล้วก็จะโดนกระแสไฟฟ้านะดูดิจะติดตัวผมดูดิแล้วก็เลือดลดด้วยแล้วมันก็จะมีสถานะครับประมาณนี้หรือว่าขึ้นสถานะอะไรเนี่ยเป็นภาษาจีนด้วยปล่อยไปและดูท่าวิ่งมันดิตอนที่มันถือปืนเนี่ยโคตรเฟี้ยว
มันก็ไม่ค่อยเหมือนกับปืนอื่นนะแต่ว่าถ้ายิงทีละนัดนี่คือเอาเรื่องอยู่ว่าปืนมันก็ตรงอะนี่อะปั้งเฮ้ยตรงนี้มีคนนอนครับมาแล้วจ้าลองยิงดูถ้าเลือดน้อยนี่คือครับเดียวตายดูดิเลือดร้อยมันก็ลบ15นะแต่ว่าน่าจะเป็นที่เกราะนี้แหละเกราะนี้คือมันถึงมากอะเป็นชุดท้ายแล้วก็ชุดเหล็กนี่คือไม่รู้ว่ามันเข้าเท่าไหร่แต่ก็ได้เยอะนะอันนี้ผมมีคนให้ทดลองแล้วดูดิเดี๋ยวยิงแค่ล้มก่อนนะแล้วก็ปั้งไม่โดนครับในเซิร์ฟนี้คือมันแจกชุบเยอะมากอ่ะโอ้ยโดนอย่างนี้ไล่เลยแล้วก็ร่วงครับแล้วก็ชุบมาเพราะว่ามันแจกเยอะนะ20ชุบเลยเฮ้ยอย่าเย็นพอนุ่มถอยก่อนเดี๋ยวเอาบ้องใหม่แล้วก็มายิงกลับมันเลยบอกเลยว่ายาวๆบ้านโว้ยพี่ยิงไม่โดนแล้วมันก็งัดบ้องขึ้นมาเรามีคนเล่นด้วยเลยครับจากที่หาคนไม่เจอเนี่ยปังโว้ยนี่ไงและเรียบร้อยครับเอาดิแล้วมันก็ยิงวายโยนะแล้วมันก็นี่จะติดสถานนะเนี่ยแบบเลือดไหลอะไรงี้มันโดนไฟช็อตนะแล้วก็นี่ไงแล้วก็กลิ้งไปแล้วจ้าแล้วก็ร่วงไปเอาดิเฮ้ยแล้วมันก็ชุบยาวๆว่าชุบเยอะมันให้20เลยบันเทิงแน่เฮ้ยมี8ระเบิดครับเกินและผมก็เกือบตายแต่ว่ามันสวนไม่ทันนะมันปั๊มยายาวๆเลยเนี่ยลุกมาเราก็ยิงยิงผมไม่เดียวผมก็ได้จะร่วงเลยเนี่ยเดี๋ยวมาครับยาวๆมันชุบมาแล้วก็ยิงไปโอ้ยเอาเรื่องอยู่ดูดิแต่ระเบิดละมันบอกว่าชุบมาแค่เท่านั้นมันฆ่าเรากับระเบิดนะปั๊มยาแป๊บหนึ่งหลานก็น่าจะตายแน่เฮ้ยยิงบ้องมาแล้วไม่โดนแล้วก็ปั้งปั๊บแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยโอ้โหแล้วก็ถึกเกินแล้วก็จะตัวยละแต่ว่าชุบมันก็เยอะเกินนะดูดิมันไม่ท้อผมก็ไล่ยาวๆแต่ว่ามันก็ติดสถานะนะดูดิก็จะขึ้นเอ็กซ์เพรสที่มันแบบโดนไฟช็อตเนี่ยไปมาดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวมาลองยิงเล่นดูครับนี่ยิงพวกขี่ติดมันก็เข้าเยอะอยู่นะมาลองยิงกล่องพวกนี้เอาเรื่องว่ะมาลองยิงกลางอากาศดูปั๊บก็ได้อยู่นะเก็บของครับนี่คือคนเบาตอนนี้ผมจะไปหาคนนะไม่รู้ว่าคนมันยิงอยู่แถวไหนนะแล้วก็เจอไม่กี่คนเองอ่ะเฮ้ยตอนนี้คือแอดดรอปมามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าแอดดรอปนี่คือตกชัวนี่ครับแล้วก็ตกที่ไบโอนะเดี๋ยวเราก็ไปกันผมว่าเราน่าจะได้หนัวมาละดูดิแบบโคตรเดือดเลยคนนี่คือมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วปั้งโอ้ยโอ้ยแล้วก็สวยครับแล้วก็ตกละโอเคเอาดิแต่ละคนที่ผมยิงนี่คือมันลุกอย่างนี้เลยไงล่ะ
อขยันลุกเดินนี่ยังไงแต่ว่าปืนนี่คือกระสุนน้อยมากแล้วปืนผมมันก็บั๊กด้วยนะใส่ได้ไหมครับ120กว่านั้นน่ะมาข้างล่างครับตอนนี้มี3เท้าแล้วผมปั้งเฮ้ยนี่คือบินมาไม่ต้องบ้องครับนี่ไงแล้วก็โดนนะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนกับมันจะร่วงเลยนะแล้วก็มาชุบมาแล้วก็ยิงยากแล้วมาอย่างนี้เราก็บินตามครับครับแล้วก็ปั้งโอ้ยแล้วก็เรียบร้อยครับเอาดิผมนี่คือโคตรชอบเลยแสงปืนมันเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ไฟฟ้านะว้าตอนนี้คนไปเลยครับมันก็น่าจะได้แอร์ดรอปไปเดี๋ยวเราก็ตามไปนะแต่ว่าตอนนี้คือไม่เจอหุ่นยนต์เลยอ่ะผมจะลองไปยิงดูนะหรือว่ามันจะพังไวหรือเปล่าผมว่าต้องพังไวแน่นอนนะเพราะว่าที่ผมไปยิงรถมาเมื่อกี้นี่คือมันก็พังไวนะแป๊บเดียวก็พังละเฮ้ยแล้วผมเจอเลยครับดูดิพูดปุ๊บนี่คือมาเลยและจ้าแล้วมันออกมาด้วยและโดนครับมามาและเรียบร้อยร่วงเอาดิเดี๋ยวดูครับสมลองยิงดูตอนนี้หุ่นยนต์ก็ควันยังไม่ขึ้นนะเลือดก็โคตรเยอะดูดิตอนนี้ก็ประมาณ 70% เลือดมันเนี่ยลองยิงดูว่ากี่แม็กก็แม็กหนึ่งโอ้ยโอ้ยไฟลุกแล้วว่ะเฮ้ยแล้วคือแบบพังโคตรไวอ่ะเอาเรื่องจริงแล้วพังไวเกินมันก็คือยังเหลือโคตรเยอะอ่ะว้าดูข้างหน้าเราดิอะไรมันเนี่ยเสียงกระหอบบึ้มบ้ามเกินนี่ไงโดนละแล้วก็ร่วงไปพ่อหนุ่มยาวงานนี้โอ้โหมันจะยัดบ้องว่ะแต่ว่ากระสุนน้อยนะมันหมดง่ายอ่ะต้องมีหลายกระบอกหน่อยเื้อมาประมาณนี้ครับสำหรับปืนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้ดีอยู่นะแต่ผมว่าถ้าเรายิงรถพวกนี้มันก็พังง่ายมากที่ผมยิงเมื่อกี้เนี่ยหุ่นยนต์ก็พังแป๊บเดียวมาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เราก็ค่อยเจอใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละไป